ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสวัสดีครับอาวุโสสวัสดีครับพันเตวันนี้เป็นวันศุกร์ที่4สิงหาคม2549นะก็มาดูเรื่องของวิปัสสนาญาณต่อตอนนี้ก็อยู่ในเรื่องของอุทยพยัญญาณนะซึ่งเป็นมัคคามัคคญาณทัศนวิสุทธินะเมื่อวานก็พูดถึงเรื่องของกาลปะสมัสนะนะว่าเมื่อเจริญได้ระดับนี้แล้วเนี่ยนะก็เท่ากับว่าได้มหาวิปัสสนาส่วนหนึ่งแล้วซึ่งการที่เจริญถึงอุทยพยัญญาณนะนะเจริญสมัสนญาณผ่านไปแล้วก็ได้อุทยพยัญญาณคือพิจารณาเห็นความเกิดและความดับอยู่เนี่ยนะก็จะทำให้มีการรู้แจ้งหรือว่าแจ่มแจ้งนะในธรรมะ4อย่างก็คือสัจจะอย่างหนึ่งนะซึ่งเป็นโลกิยสัจจะนะปฏิจจสุบาทอย่างหนึ่งนะก็จะทำให้แจ่มแจ้งแล้วก็นัยยะนัยยะซึ่งมีอยู่4อย่างนะนะเอกัตตะนานัตตะอะไรพวกเนี้ยอภิญญาปาระนะธรรมตาในนะแล้วก็ลักษณะ3อย่างก็คือไตรลักษณ์เนี่ยก็จะปรากฏอย่างแจ่มแจ้งกับผู้ที่อบรมเจริญจนตั้งสามารถที่เห็นความเกิดดับนะพระโยคีนั้นเห็นความเกิดขึ้นแห่งขันธ์ทั้งหลายเพราะความเกิดขึ้นแห่งปัจจัยมีอวิชชาเป็นต้นและความดับแห่งขันธ์ทั้งหลายเพราะความดับแห่งปัจจัยมีอวิชชาเป็นต้นอันใดอันนี้เป็นการเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปโดยปัจจัยของเธอเพราะนั้นไม่ใช่เป็นการเห็นด้วยสายตานะแต่เป็นการเห็นด้วยญาณนะญาณที่เข้าไปพิจารณาจนกระทั่งช่ำชองตามหน้าของวิตกตรึกอย่างไรเนี่ยนะเมื่อตรึกจนถ้ามีกำลังสมาธิที่ตั้งมั่นเพิ่มขึ้นโดยอาศัยที่สติประคับประคองนะสมาธินั่นแหละเป็นปัจจัยที่ทำให้ปัญญาเข้าไปเห็นเข้าไปแจ้งเข้าไปประจักษ์ก็จะทำให้มีการเห็นโดยการเกิดและโดยการดับโดยปัจจัยนะเมื่ออวิชชาเกิดขึ้นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เกิดเมื่ออวิชชาดับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ดับเมื่อตัณหาเกิดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เกิดเมื่อตัณหาดับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ดับการเกิดการดับในที่นี้หมายถึงมีนะอวิชชามีรูปจึงมีอวิชชามีรูปจึงเกิดอวิชชามีเวทนาจึงเกิดอวิชชามีสังขารวิญญาณจึงเกิดนะตัณหาก็เหมือนกันดังนั้นการเห็นอย่างนี้เป็นการเห็นการเกิดดับของขันธ์5โดยปัจจัยส่วนว่าเมื่อเห็นลักษณะที่เกิดขึ้นและลักษณะที่แปรไปจึงเห็นความเกิดและความเสื่อมแห่งขันธ์ทั้งหลายอันใดอันนี้เป็นการเห็นความเกิดและความเสื่อมโดยขณะของเธอเพราะว่าลักษณะที่เกิดขึ้นย่อมมีในอุปัตติขณะหมายถึงอุปาทะนั่นเองและลักษณะที่แปรไปก็ย่อมมีในพังคขณะเพราะนั้นสามารถที่จะมีญาณแก่กล้าจะต้องสามารถที่จะเห็นขณะนะของรูปนามนะของอุปทานขันธ์5เนี่ยนะว่ามันมีการเกิดขึ้นจริงแล้วก็มีการดับไปจริงก็จากการที่ได้การใส่ใจโดยการพิจารณาโดยปัจจัยแล้วจะต้องเห็นความเกิดดับสืบต่อกันโดยสันติแล้วก็สามารถเห็นโดยขณะด้วยนะโดยอุปาทะแล้วก็สังขะขณะถ้ารูปนี้ก็เห็นได้ง่ายกว่าใช่มั้ยการพูดรูปหยาบกว่าใช่นะการที่จะเห็นนามธรรมนี่ต้องอาศัยการนะใส่ใจอย่างละเอียดนะปัญญาต้องคมกล้ามากขึ้นนะแต่ว่ามีแนวอยู่แล้วอ่ะมันมีเงาอยู่แล้วนะมันมีเงาอยู่เพราะนั้นเนี่ยการเห็นเงาก็เชื่อได้ว่ามันจะต้องเห็นตัวของเรานั่นแหละนะถ้าใฝ่หาตัวของเรานั่นนะนั้นการเห็นอย่างนี้นะการเห็นอย่างนี้เขาเรียกว่าเห็นการเกิดการดับโดยปัจจัยแล้วก็โดยขณะครับถ้าจะพูดจริงๆนะครับอย่างนามธรรมเนี่ยพังขณะมันก็ขณะเท่ากับเข้าของรูปธรรมเลยเนี่ยอาจารย์ใช่เพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสพอๆกันหรือเปล่าครับมีโอกาสพอกันยังไงในการที่จะรู้ครับก็โดยความเป็นจริงแล้วการรู้รูปกับนามเนี่ยนะรู้รูปมันง่ายกว่านามครับนะรู้รูปง่ายกว่างามเพราะจริงๆนะไอ้พังคขณะหรือว่าอุปาทขณะหมายถึงว่ามันเป็นอุปาทขณะเป็นพังคขณะของใครอ่ะเพราะจริงๆนะตัวจริงของอุปาทกับพังคไม่มีนะครับ
ตัวจริงไม่มีอืมเป็นอาการนะมันเป็นอุปัจจยะกับอนิจจตาของรูปใช่ไหมครับเออนะเพราะนั้นเนี่ยไอการเข้าใจการแจ่มแจ้งเห็นตัวสภาวะนั้นก่อนจึงสามารถจะเห็นการเกิดดับของเขาไอการเห็นตัวสภาวะนั้นอ่ะมันเห็นด้วยความที่เป็นอะไรเป็นเงาเงาอ่ะนะแต่ว่าไอการเห็นการเกิดเห็นการดับเนี่ยนะก็เพื่อที่จะให้ได้รับสัญญาความจำเพราะว่าไอนิจจสัญญามันยังไม่คลายนะเข้าใจแจ่มแจ้งในลักษณะที่เป็นนามธรรมที่เป็นรูปธรรมนะโดยกว้างๆก่อนเพื่อจะละความเห็นผิดที่ยึดถือว่าเป็นอัตตาตัวตนแต่จุดประสงค์ก็คือเพื่อจะให้เบื่อหน่ายคลายกำหนัดเพราะนั้นก็ต้องเห็นโดยการเกิดดับนะเมื่อเห็นการเกิดดับแล้วก็เพื่อที่จะน้อมไปในความดับและการดับหรือการเกิดเนี่ยมันเป็นอาการเกิดอาการดับของนามของรูปมันไม่ได้มีตัวตัณหาและการเกิดกับดับมันต่างกันนี่การเกิดของรูปมันก็คือลักษณะของรูปที่มันมีนะการดับของรูปก็เป็นลักษณะของรูปที่มันไม่มีนะแต่การเกิดของนามมันก็เป็นลักษณะของนามที่มันมีนะการดับของนามก็เป็นลักษณะของนามที่มันไม่มีนะไม่มีตัวตัณหาเพราะฉะนั้นอายุเท่ากันก็จริงแต่ว่ามันคนละลักษณะนะมาดูความปรากฏของธรรมะสี่อย่างนี้นะสัจจะปรากฏยังไงเหตุนี้เมื่อพระโยคีนั้นเห็นความเกิดและความเสื่อมโดยส่วนสองคือโดยปัจจัยและโดยขณะนั้นกล่าวมาชนิดอยู่ด้วยการเห็นความเกิดขึ้นโดยปัจจัยสมุทัยก็เป็นอันปรากฏใช่ไหมเพราะว่าสมุทัยเนี่ยหมายถึงว่าเป็นเหตุเกิดไอการเกิดนี่มันเกิดจากอะไรล่ะก็มันเกิดจากปัจจัยเพราะการเข้าใจแจ่มแจ้งคือเห็นความเกิดโดยปัจจัยก็จะแจ่มแจ้งในสมุทัยว่าสมุทัยเป็นเหตุของการเกิดสมุทัยไปเห็นการเกิดทุกข์ใช่ไหมตัวอุปาทานกับหน้าคือตัวทุกข์อะไรล่ะเป็นปัจจัยก็คืออวิชชาตัณหากามและอาหารเพราะนั้นถ้ารู้ว่าไอ้สี่อย่างเนี่ยมันเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดนะก็เท่ากับเห็นโดยสมุทัยสมุทัยสัตว์ก็ปรากฏนะถ้าเห็นความเกิดโดยปัจจัยสมุทัยก็เป็นปรากฏเพราะมาอย่างรู้ปัจจัยผู้ให้เกิดด้วยการเห็นความเกิดขึ้นโดยขณะทุกขสัตว์ก็เป็นปรากฏเพราะว่าไอ้ตัวเกิดเนี่ยนะโดยขณะอุปาทานขณะเนี่ยนะมันคือตัวอุปาทานขันธ์ 5ที่เกิดไม่ใช่เป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดตัวอุปาทานขันธ์ 5ที่เกิดนั่นแหละคือตัวทุกข์นะมีการเกิดขึ้นชาติเป็นทุกขาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็เห็นทุกขสัตว์เห็นการเกิดขึ้นโดยขณะนะเห็นทุกขสัตว์เห็นการเกิดขึ้นโดยปัจจัยนะเห็นสมุทัยสัตว์ขออนุญาตอาจารย์ที่รู้สมุทัยสัตว์เนี่ยเป็นการรู้ธรรมะโดยมากที่เป็นไปในอดีตทั้งนั้นใช่ไหมว่าอาหารเป็นอย่างเดียวที่เป็นปัจจุบันใช่ใช่ครับนะเป็นการอย่างรู้นะเป็นการอย่างรู้ไม่ใช่โดยการคิดนะอย่างรู้ก็หมายถึงว่าเป็นญาณนะที่เข้าไปรู้นะโดยความเป็นสภาพความเป็นจริงอย่างนั้นต่อไปด้วยการเห็นความเสื่อมไปโดยปัจจัยนิโรธสัตว์ก็เป็นอันปรากฏเหตุอย่างรู้ความไม่เกิดขึ้นแห่งสิ่งที่มีปัจจัยทั้งหลายเพราะความไม่เกิดขึ้นแห่งปัจจัยเพราะนั้นนิโรธปรากฏจริงๆหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ปรากฏจริงๆแต่ว่าเป็นความอย่างรู้ก็คือถ้าอวิชชาดับอุปาทานขันธ์ 5ดับแน่นอนถ้าตัณหาดับอุปาทานขันธ์ 5ก็ต้องดับถ้ากรรมดับอุปาทานขันธ์ 5ก็ต้องดับเหมือนกันถ้าอาหารดับไม่มีอาหารรูปก็ไม่เกิดรูปก็ต้องดับถ้าภาษามันดับเวทนาสัญญาขันธ์ก็ต้องดับแน่นอนถ้านามรูปดับวิญญาณก็ต้องดับด้วยนะถ้าดับจริงๆมันดับที่ไหนล่ะมันก็ดับที่นิพพานนั่นแหละนะเพราะนั้นก็ถ้าอย่างรู้ความดับโดยปัจจัยนะก็เป็นการนิโรธนิโรธสัตว์เป็นอันปรากฏในการอย่างรู้นิโรธสัตว์นะด้วยการเห็นความเสื่อมโดยขณะทุกขสัตว์ก็เป็นอันปรากฏอีกนั่นแหละเพราะอย่างรู้มรณะทุกข์นะก็คือความดับนั้นก็ไม่ใช่เป็นความดับของใครความดับของอุปาทานขันธ์ 5ซึ่งตัวอุปาทานขันธ์ 5ไม่ว่ามันจะเกิดหรือมันจะดับหรือมันจะตั้งอยู่นะมันก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละนะไม่มีทางพ้นไปจากทุกข์นะส่วนการเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปทั้งโดยปัจจัยและโดยขณะแห่งพระโยคีนั้นอันใดอันนี้เป็นโลกิยมรรคนะเป็นโลกิยมรรคนะพอเข้าไปพิจารณาเข้าไปเห็นก็ไปแจ่มแจ้ง
ทั้งการเกิดขึ้นและการเสื่อมไปทั้งโดยปัจจัยด้วยทั้งโดยขณะด้วยเป็นตัวปริญญานั่นเองตัวเข้าไปกำหนดรู้นะไอตัวทุกข์อุปาทานขันธ์ 5เป็นปริญญาธรรมเป็นธรรมะที่ควรที่จะกำหนดรู้หรือว่าถูกกำหนดรู้แต่ตัวมรรคนั้นเป็นตัวที่เข้าไปกำหนดรู้มรรคเป็นตัวภาเวตัปปธรรมแต่ว่าเป็นตัวที่เข้าไปทำกิจในการที่จะรู้ปริญญาธรรมนะนั้นก็เป็นตัวปริญญาอุปาทานขันธ์ 5เป็นตัวปริญญาธรรมแต่ว่ามรรคนั้นเป็นตัวปริญญานะก็คือปัญญานั่นเองเป็นโลกิยมรรคนะเพราะเหตุนั้นมรรคสัตว์ก็เป็นอันปรากฏเพราะกำจัดสัมโมหะในมรรคนั้นเสียได้นะก็คือกำจัดความไม่รู้มรรคไม่รู้หนทางนะรู้ว่านี่คือหนทางหนทางในการใจเห็นโดยความดับก็คือเห็นทั้งความเกิดและความดับก่อนจะได้น้อมไปในความดับเมื่อน้อมไปในความดับแล้วก็จะได้เบื่อหน่ายแคลนกำหนับนะเพราะนั้นการเข้าไปกำหนดอย่างนี้เรียกว่าไปทำลายโมหะที่ไม่รู้มรรคในตอนที่เรียนปัจจยปริหายานเนี่ยนะมันมีการรู้อริยสัจมาขั้นหนึ่งแล้วจำได้ไหมครับรู้ยังไงก็ลักษณะเดียวกันไม่นะครับอาจารย์ที่บอกว่ารู้นะครับปัจจยุบันก็คือรู้ทุกข์ใช่ไหมครับรู้ไอ้นะปัจจัยก็รู้สมุทัยแล้วก็แต่ท่านไม่ได้บอกว่ารู้ทุกข์กับไม่ได้บอกว่ามรรคกับนิโรธบอกรู้แค่สองอย่างนี้ท่านเองใช่ไหมครับสามเอาสามหน่อยครับเออรู้มรรคด้วยครับรู้อย่างนี้ตอนที่เจริญนามรูปปริเฉชญาณนั่นเป็นการรู้ทุกข์ครับนะเจริญนามรูปปริเฉชญาณการรู้ทุกข์นะได้ปัจจยปริขญาณเป็นการรู้สมุทัยนะสองอย่างเนี่ยแน่นอนนะส่วนการพิจารณาโดยไตรลักษณ์ในส่วนต่อไปถัดไปเนี่ยมันจะเป็นมรรคอัธยาศัยในการเจริญนั่นน่ะน้อมไปในนิโรธอัธยาศัยในการเจริญนะถ้าคนนี้มาเจริญปัสสนานี่แสดงว่าต้องมีอัธยาศัยน้อมไปในนิโรธใช่ไหมครับเพราะต้องใช้พยายามมากขนาดนี้มันไม่น้อมก็ไม่ไหวนะครับใช่นะเขาเรียกว่าเป็นนิโรธโดยเขาเรียกอะไรนะโดยการน้อมไปนะโดยการน้อมไปนะนิโรธเนี่ยจะมีการปรากฏโดยความเป็นอารมณ์อย่างหนึ่งกับโดยการน้อมไปอย่างหนึ่งนะโดยการน้อมไปเอาแต่เขาบอกรู้มรรครู้นิโรธเหมือนกันรู้นะจริงแล้วรู้สามเท่านั้นนะก็คือรู้มรรคในส่วนถัดไปก็คือเจริญไตรลักษณ์ในส่วนสมัชฌิญาณเนี่ยนะแต่ว่าไอ้นิโรธนี่เราสงเคราะห์เอาแต่ว่าในฎีกาจะมีบอกหรือเปล่าคงจะมีบอกนะเพราะว่าคนที่เจริญปัสสนาเนี่ยเท่ากับมีอัธยาศัยละโดยอัธยาศัยในการน้อมไปนะคนที่มาเจริญสังสารปัสสนาเนี่ยแปลว่ามีอัธยาศัยในพระนิพพานแล้วเขารู้เขาเจริญในอาจารย์บอกว่ามีการเข้าไปรู้ไตรลักษณ์เนี่ยครับในส่วนสูงขึ้นไปไงในส่วนตรงไหนนะครับในส่วนไหนนะครับในที่อยู่ในนั้นนะปัจจยปริขายานะตรงไหนนะครับอยู่ตรงไหนอยู่ตรงฎีกาแล้วมั้งอยู่ในฎีกาจริงๆนะไงรู้อริยสัจสี่ด้วยนะของเขาตรณะเนี่ยนะภิกษุรู้ยิ่งแล้วซึ่งทุกขสัตว์ด้วยการกำหนดนามรูปซึ่งสมุทัยสัตว์ด้วยธรรมทิฏฐิญาณและซึ่งมรรคสัตว์ด้วยวิธีมนสิการโดยเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นโดยส่วนภายหลังธรรมทิฏฐิญาณนั่นแหละและความเป็นทุกข์แห่งประวัติขันธ์ย่อมเป็นผู้ไม่ควรเกิดในอบายทั้งหลายและเป็นผู้ควรเกิดในภูมิแห่งโสดาบันเพราะความเป็นผู้บรรลุอริยสัจสี่ด้วยญาณอันเป็นโลกิยะนั่นเองโดยที่เป็นผู้มีอัธยาศัยน้อมไปโดยส่วนเดียวในนิโรธที่ยังไม่เป็นไปยังไม่เกิดตกลงได้รู้อริยสัจสี่คือที่บอกว่ารู้ไตรลักษณ์นี่หมายถึงไอ้สัมมาสระสัมมาสนญาณนั่นเองนะใช่นะแต่ว่าอันนี้ก็ได้แสดงว่ามีอัธยาศัยแล้วไงก็คือได้นะชื่อว่าเป็นผู้ที่อบรมอริยสัจแล้วความจริงแล้วการกำหนดรู้ทุกการเจริญนามรูปปัจเจกญาณ
นะแล้วก็การเจริญปัจจยปริฆายานมันก็เป็นมรรคอยู่แล้วอ่ะแล้วก็มีการรู้อริยสัจ4โดยโลกียะ2ระดับแล้วนะตอนนี้ได้ปัจจยปริฆายานก็มีการสงเคราะห์ในฎีกาสงเคราะห์ให้แต่ว่าในอุทยพยญาณนี่ในวิสุทธิมรรคท่านแสดงเลยสัจจ4ก็ปรากฏจำได้ใช่ไหมครับรู้ความเกิดโดยปัจจัยอะไรปรากฏรู้ความเกิดรู้สมุทัยครับถ้ารู้ความเกิดโดยขณะรู้ความเกิดโดยขณะคือรู้อะไรนะครับทุกข์ครับทุกข์ปรากฏถ้ารู้ความเสื่อมความดับโดยปัจจัยก็รู้นิโรธนิโรธปรากฏถ้ารู้ความดับโดยขณะรู้ทุกข์ครับรู้ทุกข์นะการเข้าไปกำหนดรู้ทั้งหมดนั้นก็เป็นมรรคเป็นมรรคนะเป็นมรรคคราวนี้มาดูในดีกาเขาแสดงตรงนี้ว่าไงบ้างประเภทแห่งปฏิจจุบาทมีปฏิจจุบาทที่เป็นอนุโลมเป็นต้นแห่งในมีเอกัตตนัยนานัตตนัยเป็นต้นประเภทลักษณะมีอนิจจตาเป็นต้นประเภทแห่งสัจจะชื่อว่าประเภทแห่งสัจจะปฏิจจุบาทในและลักษณะในที่นี้ท่านถือเอาแม้ปฏิจจสมุปปนธรรมด้วยนะก็ได้ศัพท์ของปฏิจจุบาทนั่นเองเพราะว่าเมื่อพูดถึงปัจจัยก็ต้องมีปัจจุบันถ้าโยคีเห็นความเกิดขึ้นแห่งขันธ์ทั้งหลายเห็นความดับแห่งขันธ์ทั้งหลายท่านพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรได้กระทำความต่างแห่งถ้อยคำเป็นต้นว่าความเกิดขึ้นแห่งรูปย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งอวิชชาเพราะความดับความเกิดขึ้นแห่งขันธ์ทั้งหลายเป็นอย่างอื่นจากความดับแห่งความเกิดขึ้นแห่งอวิชชาเป็นต้นฉันใดความต่างแห่งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแห่งขันธ์ทั้งหลายด้วยลักษณะที่เกิดขึ้นและลักษณะที่แปรไปเพราะมีอธิกรณะไม่ต่างกันมีเรื่องไม่ต่างกันจะมีเหมือนกันฉะนั้นก็หาไม่ได้ท่านอาจารย์ก็ไม่ได้ความต่างกันใช้คำไม่เลยเมื่อเห็นลักษณะที่เกิดขึ้นและลักษณะที่แปรไปย่อมเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแห่งขันธ์ทั้งหลายดังนี้ถ้าอาจารย์ย่อมกระทำเนื้อความที่กล่าวไว้ด้วยคำต้นว่าลักษณะที่เกิดย่อมมีในอุปาทัคขณะนั่นเองและลักษณะที่แปลไปก็ย่อมมีในทางค้าขณะนั่นเองเหมือนกันนะเพราะนั้นความเกิดขึ้นก็อุปาทะความแปลไปก็ทางค้าถ้าเหตุนั้นโยคีเมื่อเห็นลักษณะที่เกิดขึ้นและลักษณะที่แปลไปเหล่านั้นจึงชื่อว่าย่อมเห็นความเกิดและขึ้นและความเสื่อมไปแห่งขันธ์ทั้งหลายดังนี้นั่นเองให้ปรากฏยิ่งขึ้นคำว่าเพราะความเกิดขึ้นแห่งอวิชชาเป็นการเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแห่งขันธ์ทั้งหลายโดยปัจจัยลักษณะที่เกิดขึ้นเป็นต้นเป็นการเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแห่งขันธ์ทั้งหลายโดยขณะด้วยใดถ้าเห็นนั้นคำว่าเพราะมาอย่างรู้ปัจจัยผู้ให้เกิดความว่าเพราะมาอย่างรู้ปัจจัยคืออวิชชาเป็นต้นผู้ให้เกิดขันธ์ทั้งหลายเพราะว่าเพราะอย่างรู้ชาติทุกข์ก็คือความดับไปของอุปทานขันธ์ห้านะคือเพราะอย่างรู้ทุกข์กล่าวคือความเกิดชื่อว่าทุกขสัจเป็นอันปรากฏก็ด้วยการเห็นส่วนเดียวเหมือนอย่างการเห็นของพวกที่เห็นภูเขาและสมุทรเป็นต้นไม่ได้คำว่าอย่างรู้มรณะทุกข์นี้ก็มีในนี้เหมือนกันคำว่าความไม่เพราะความไม่เกิดขึ้นเองปัจจัยนี้อาจารย์ย่อมแสดงว่าความดับโดยไม่เกิดขึ้นแห่งปัจจัยทั้งหลายเป็นความดับแห่งปัจจัยในที่นี้คำว่าแห่งสิ่งที่มีปัจจัยทั้งหลายคือสิ่งทั้งหลายที่เกิดแต่ปัจจัยก็ไม่ค่อยอธิบายอะไรเพิ่มนะอธิบายสักยันจัสสะอุทยพยะนัสสนังแปลว่าแปลความว่าการเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปทั้งโดยปัจจัยและโดยขณะแห่งโยคีนั้นอันใดการเห็นนั้นก็มีอสัมมุหะหรือมีกองธรรมที่มีวิตกเป็นต้นอันมีอสัมมุหะนั้นเป็นประธานก็คือปัญญาเนี่ยอสัมมุหะนะคำว่าอันนี้เป็นโลกียมรรคความว่าอันนี้เป็นโลกียมรรคโดยอนุโลมแก่การออกไปจากวัฏฏะเป็นมรรคเบื้องต้นนะเพราะเหตุนั้นมรรคสัตว์ก็เป็นอันปรากฏเพราะอย่างรู้สภาวะในเหตุนั้นแหละท่านอาจารย์จึงกล่าวว่าเพราะกำจัดสัมมุหะในมรรคนั้นเสียได้
อธิบายว่ากำจัดได้ด้วยอำนาจของตถังคประหารนะอีกอย่างหนึ่งมรรคกล่าวคือสัมมาทิฏฐิตามที่ได้กล่าวแล้วเป็นอุบายแห่งอริยมรรคมีอาสัมมุหะเป็นสภาพสภาวะของมรรคก็คืออาสัมมุหะไม่หลงย่อมประกาศแม้ตนเองเหมือนดังประทีปนะแสงสว่างพอจุดปุ๊บมันก็ประกาศตัวเองทันทีเลยแล้วสัมมาทิฏฐิเวลาเกิดขึ้นก็เหมือนกันเพราะเหตุนั้นมรรคสัจจึงเป็นอันปรากฏภาวะที่ปรากฏนี้นั้นเล่าก็ด้วยการกำจัดความมืดมนก็คือโมหะเห็นนะท่านอาจารย์จึงกล่าวว่าเพราะกำจัดสัมโมหะในมรรคนั้นเสียได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของสัจจะสี่ต่อไปเป็นปฏิจจสุบาทแล้วก็ปฏิจจสุปันธธรรมนะอันหนึ่งด้วยการเห็นความเกิดขึ้นโดยปัจจัยอนุโลมปฏิจจสุบาทก็เป็นอันปรากฏแก่พระโยคีเพราะอย่างรู้ว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีคืออะไรสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีคืออะไรก็คือเมื่ออวิชามีเป็นต้นใช่ไหมครับอวิชามีจึงเป็นปัจจัยแก่สังขารสังขารมีจึงเป็นปัจจัยแก่วิญญาณนะวิญญาณในขันนะวิญญาณมีจึงเป็นปัจจัยแก่นามรูปนามรูปมีจึงเป็นปัจจัยแก่สรายตนะเป็นปัจจัยแก่นามนั่นแหละก็คือเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์และสังขารขันธ์เป็นปัจจัยแก่รูปก็คือรูปขันธ์นั้นอวิชชาเนี่ยนะเป็นปัจจัยแก่สังขารอวิชชาก็เป็นปัจจัยแก่นามรูปและวิญญาณนามรูปและวิญญาณนั่นคืออุปาทานขันธ์ห้านามรูปวิญญาณนามหมายถึงเจตสิกขันธ์สามวิญญาณก็คือวิญญาณขันธ์รูปก็คือรูปขันธ์ใช่ไหมนั้นอวิชชาเป็นปัจจัยแก่วิญญาณนามรูปสารนามรูปคือขันธ์ห้านั้นโดยอุปนิสัยปัจจัยส่วนกรรมก็คือเจ้าสังขารสังขารก็เป็นปัจจัยแก่วิญญาณก็คือวิญญาณขันธ์โดยนานคณิกกรรมปัจจัยและปกตูปนิสัยปัจจัยเจ้าสังขารนี้ก็เป็นปัจจัยแก่นามรูปด้วยโดยปกตูปนิสัยปัจจัยแต่ความจริงก็เป็นโดยนานคณิกกรรมปัจจัยด้วยนั้นก็เป็นปัจจัยแก่อุปาทานขันธ์ห้าเจ้าวิชากรรมนะส่วนตัณหาเป็นปัจจัยแก่อุปาทานอุปาทานก็เป็นปัจจัยแก่ภพนั่นแหละคืออุปาทานขันธ์ห้านะเพราะนั้นตัณหาก็เป็นปัจจัยแก่อุปาทานขันธ์ห้าโดยปกตูปนิสัยปัจจัยเหมือนกันภพนี่มันอุบัติภพใช่ไหมยิ่งแล้วเป็นทั้งกรรมภพและอุบัติภพนะแต่ว่าถ้าพูดถึงกรรมภพหมายถึงตัณหาเป็นปัจจัยแก่กรรมก่อนใช่ไหมกรรมก็เป็นปัจจัยแก่อุบัติภพนั่นคืออุปาทานขันธ์ห้าแต่ถ้ากรรมภพหมายถึงตัวเจตนาตัวกรรมวิชาตัณหากรรมจึงเป็นปัจจัยแก่อุปาทานขันธ์ห้านะโดยปฏิจจสุบาทนะนั้นถ้าพิจารณาโดยความเป็นปัจจัยเห็นความเกิดขึ้นโดยปัจจัยปฏิจจสุบาทฝ่ายข้างเกิดก็ปรากฏนะตั้งแต่วิชาเป็นใจกับสังขารสังขารเป็นใจกับวิญญาณวิญญาณเป็นใจกับนามรูปสรายตนะผัสสะเวทนาแล้วก็ตัณหาก็เป็นปัจจัยแก่อุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยแก่ภพนะกรรมภพกรรมภพก็เป็นปัจจัยแก่อุปาติภพก็คือชาติอันนี้ก็รู้ความเป็นปฏิจจสุบาทโดยฝ่ายทั้งเกิดแล้วก็รู้ว่าสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีนี่แหละปฏิจจสุบาทโดยย่อแหละด้วยการเห็นความเสื่อมโดยปัจจัยปฏิจจสุบาทก็เป็นอันปรากฏนะที่เป็นปฏิโลมนะปฏิโลมปฏิจจสุบาทก็เป็นอันปรากฏเป็นความเสื่อมโดยปัจจัยเพราะอะไรเพราะอยากรู้ว่าความดับแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับนะเมื่อสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับอะไรดับล่ะอวิชชาดับก็อวิชชาดับสังขารจึงดับสังขารดับวิญญาณจึงดับวิญญาณดับนามรูปจึงดับอวิชชาดับสังขารดับแล้วก็ตัณหาดับจึงเป็นปัจจัยทำให้วิญญาณนามรูปแล้วก็ภพดับนี่เป็นปฏิจจสุบาทที่เป็นปฏิโลมหมายถึงอวิชชาหมายถึงนิพพานนะอวิชชาดับนั่นคือนิพพานเมื่อนิพพานดับวิญญาณนามรูปอะไรต้องดับแน่นอนกรรมดับกรรมดับนั่นคือนิพพานนะสังขารนะสังขารดับก็คือนิพพานวิญญาณนามรูปนะสรายตนะภัสสะเวทนาก็ต้องดับกรรมดับพื้นนิพพานนี่หมายความว่าไงครับอาจารย์ก็หมายสิ้นกรรมเลยสิ้นกรรมไม่มีกรรมแล้วครับอวิชชาดับนั่นคือนิพพานต้องประจักษ์แจ้งพระนิพพานกรรมดับก็ต้องประจักษ์แจ้งพระนิพพานนะหมายถึงเป็นไปในขณะอรหัตมรรคนะวิญญาณนามรูปดับก็อันนี้ปรินิพพานเลยนะถ้าวิญญาณนามรูปดับนะวิญญาณดับนามรูปจึงดับอันนี้ก็หมายถึงปรินิพพานแต่ถ้าอวิชชาดับ
นะสังขารจึงดับอันนี้หมายถึงอรหัตมรรคนะแต่ความจริงแล้วเนี่ยชื่อของความดับทั้ง11ชื่อเนี่ยหมายถึงพระนิพพานหมดเลยวิญญาณนามรูปสรายตนะผัสสะเวทนาเนี่ยนะเวทนาดับตัณหาจึงดับก็นิพพานตัณหาดับอุปาทานจึงดับก็นิพพานนะเป็นชื่อของนิพพานแสดงพระนิพพาน11ครั้งละต่อไปแต่ด้วยการเห็นทั้งความเกิดและความเสื่อมโดยขณะปฏิจจสมุปปันนธรรมทั้งหลายนับว่าปรากฏเพราะอยากรู้สังขตะลักษณะนะก็คือเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปโดยขณะนะเพราะว่าการเกิดขึ้นและความเสื่อมไปของอุปาทานกันห้าเนี่ยมันเป็นปัจจุบันมันเป็นปัจจุบันของอะไรก็ของอวิชชาของตัณหาของกรรมนั่นแหละนะจึงมีการเกิดเมื่อไอ้เจ้าอวิชชาตัณหากรรมเนี่ยมันเกิดมันมีก็เป็นปัจจัยทำให้อุปาทานกันห้าก็คือวิญญาณนามรูปเหล่านี้เกิดขึ้นนั่นเป็นอุปาทขณะแต่ถ้าอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมดับไปไอ้เจ้าสิ่งเหล่านี้มันก็ต้องดับไอ้ตอนที่มันดับไปอ่ะมันมีพังขขณะด้วยนะเพราะนั้นก็เจ้าอุปาทานขันธ์5เนี่ยมันเป็นปัจจยุบันเมื่อปัจจยุบันเนี่ยมันปรากฏขณะที่ปรากฏเกิดขึ้นอันนั้นคืออุปาทะขณะที่มันเสื่อมไปหมดไปนั่นคือพังคะนะแล้วก็เป็นการอย่างรู้สังขตาลักษณะด้วยเพราะสังขตาลักษณะนี้ลักษณะเท่าไหร่3เนี่ย3ก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นปรากฏความดับไปปรากฏความดำรงอยู่นั่นแหละความไม่เป็นอย่างอื่นก็ปรากฏด้วยด้วยว่าธรรมทั้งหลายมีความเกิดและเสื่อมไปได้ย่อมเป็นสังคตธรรมและสังคตธรรมเหล่านั้นก็เป็นปฏิจจสมุปปนธรรมนั่นเองก็คือเป็นปัจจยุบันนะเป็นผลของปัจจัยปฏิจจสุบาทว่าอวิชชาปัจจยาเป็นต้นชื่อว่าอนุโลมปฏิจจสุบาทอันนี้ข้อความในฎีกานะเพราะคล้อยตามแก่ความเป็นไปก็คืออนุโลมหมายถึงคล้อยตามด้วยคำว่าด้วยความเกิดขึ้นในอวิชชาเป็นต้นนั้นกล่าวความข้อนี้ว่าเมื่อธรรมทั้งหลายมีอวิชชาเป็นต้นอยู่เมื่อธรรมทั้งหลายมีอวิชชาเป็นต้นอยู่เป็นปัจจัยเป็นต้นอยู่เนี่ยนะเหตุนั้นอาจารย์ฎีกาว่าเพราะอย่างรู้เมื่อสิ่งนั้นมีสิ่งนี้จึงมีส่วนปฏิจจสุบาทที่ว่าอวิชชายตเววะอเสสาวิราคานิโรธาเป็นต้นชื่อว่าปฏิโลมปฏิจจสุบาทเพราะว่าย้อนถอยแก่ความเป็นไปคือย้อนลำดับและสังคตธรรมเหล่านั้นก็เป็นปฏิจจสมุปปนธรรมนั่นแหละเพราะพระบาลีแสดงว่าดูก่อนภิกษุหลายชราและมรณะเป็นของไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งอาศัยการเกิดขึ้นดังนี้นะก็คือเป็นสังคตธรรมนั่นเองสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเพราะว่าถูกปัจจัยปรุงแต่งจึงไม่เที่ยงนะสิ่งใดที่มีปัจจัยปรุงแต่งสิ่งนั้นจะไม่เที่ยงนะและสิ่งนั้นก็ต้องอาศัยปัจจัยทำให้เกิดขึ้นด้วยนั้นจริงๆแล้วอาการเจ็ดอย่างเนี่ยก็คืออนิจจังนะแล้วก็สังคตังปฏิจจสุปันนังนิโรธาธรรมังวิราคาธรรมังปฏิสักขาธรรมังเนี่ยนะมันเป็นการแสดงถึงความแปรปรวนความไม่เที่ยงนะเป็นการแสดงถึงความไม่เที่ยงนะแต่ว่าคนที่เขาฉลาดเนี่ยไม่เห็นด้วยความไม่เที่ยงแล้วเขาก็ต้องน้อมไปด้วยความเป็นทุกข์แก่หน้าตาใครก็แล้วแต่เห็นด้วยความเป็นทุกข์เขาก็จะต้องน้อมไปด้วยความไม่เที่ยงแก่หน้าตาใครที่เห็นด้วยความเป็นหน้าตาเขาก็จะน้อมไปด้วยความไม่เที่ยงแล้วก็เป็นทุกข์นะ